สวัสดีครับทองเหม็นครับผมพบกับทองเหม็นกับเพจ5นานาเหตุนะครับวันนี้ก็เป็นที่น่าเสียดายนะเมื่อเช้าทองเหม็นไปเก็บเห็ดจะไปตัดผักครับแต่ว่าไปเดินส่องแล้วก็เห็นดอกเห็ดเยอะเหมือนกันครับแต่ว่าไม่ได้เอากล้องไปแล้วก็ไม่ได้เอาโทรศัพท์มือถือไปไม่ได้เอาอะไรไปทั้งนั้นนะครับเก็บเห็ดได้ประมาณ3กิโลครับไปขายแป๊บเดียวครับโอ้โหมันย้อนมากก็ตอนเย็นผมเห็นกลับมาเอากล้องนะครับแล้วก็เรากำลังจะไปเตรียมงานเพื่อที่จะทำเห็ดฟางนะครับก็ไปเจออันนี้ครับเป็นเรียงกัน3ดอกสวยมากครับแต่ว่าคือเมื่อเช้าผมว่าผมหาทุกต้นแล้วหาอย่างดีนะครับแต่ว่าไม่เห็นเขานะครับแต่ตอนเย็นพอผมมีกล้องมาสงสัยเขาจะรอกล้องครับอันนี้คือจะเอามาเล่าในเรื่องของการทำเชื้อนะครับว่าการทำเชื้อจะต้องทำยังไงแล้วก็เริ่มจากอะไรนะครับอันดับแรกก็คือผมจะพยายามบอกว่าเอาตัวที่อ่อนๆแล้วก็แต่คืออันนี้แก่ไปนะครับทั้งเหมือนจะเอาไปทำเชื้อเหลวต่อไปก็ขั้นแรกนะครับเราต้องมีวุ้นแล้วเราก็ใส่ไปในวุ้นครับสภาพก็อันนี้วันที่24ครับวันที่5ก็คำนวณดูเองครับว่ากี่วันคำนวณไม่ทันสวยมากครับช่วงฤดูนี้เป็นช่วงที่เขาเจริญเติบโตค่อนข้างที่จะดีนะครับสิ่งที่สำคัญกว่านั้นครับผมช่วงที่ทองเหม็นเริ่มต้นก็คือว่าทองเหม็นจะพยายามแต่ช่วงนั้นยังไม่ได้จดบันทึกนะครับแต่ช่วงนี้ก็คือทองเหม็นจะทำสัญลักษณ์ไว้ก็คือว่าช่วงโคนดอกช่วงหมวกบนแล้วก็โคนดอกอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ใต้หมวกแล้วก็โคนที่โคนล่างกับโคนบนนะครับก็อย่างโคนล่างก็จะเป็นช่วงนี้นะครับโคนบนก็จะเป็นช่วงนี้แล้วก็ใต้หมวกก็คือช่วงคือเปิดอันนี้ออกแล้วก็เห็นส่วนใต้หมวกบนก็คือจะเฉือนนี้ออกแล้วก็ทำแต่สังเกตดูนะครับมันก็ค่อนข้างที่จะไปพร้อมๆกันนะครับก็ใกล้เคียงกันครับถือว่าอันนี้จริงๆทำ7ขวดครับแต่ว่ามันเสียไปเดี๋ยวเอามันเสียให้ดูอันที่เสียจริงๆแล้วมันจะไปไวกว่านะครับนี่เป็นเห็ดอะไรก็ไม่รู้ครับกลายพันธุ์แต่จริงมันก็สวยนะครับมันพยายามที่จะไปต่อแต่ก็คือเชื้อราอื่นเข้าแทรกแล้วก็กินไปค่อนข้างเยอะๆนะครับโอเคครับหลังจากได้เชื้อในอาหารวุ้นเสร็จพอมันเดินเขาเดินเต็มนะครับเราก็จะมาขยายลงไอ้นี่ครับนี่เรียกว่าข้าวฟางอันนี้ก็คือพร้อมแล้วนะครับพร้อมส่งออกแล้วโอเคครับผมขอเข้าๆประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็สู่การทดลองเพื่อเลี้ยงเชื้อในสถานะที่ขออภัยครับสถานที่จริงนั่นก็คือในดินครับก็สู้ๆกันต่อไปนะครับผมเป็นกำลังใจให้นะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ